สวัสดีครับค่ะพี่เด็กแนวมองตลาดช่วงเย็นๆแบบนี้ยังไงคะมองตลาดยังไงก็น่าจะพักตัวสักหน่อยนึงครับนะฮะเพราะว่าเริ่มมีการเทคโปรฟิตแล้วก็รอบบ้านชัดเจนเลยรอบบ้านวันนี้ดาวโจนส์เที่ยวลงไป100กว่ายุโรปลงมาพักตัวค่ะก็พรุ่งนี้ก็พักเหนื่อยสักหน่อยนึงวันศุกร์ด้วยนะครับต้องเลือกหุ้นที่อะไรดีอ่ะที่มีโอกาสจะกลับขึ้นมาได้บ้างนะครับซึ่งวันนี้เราจะเห็นว่า ICT วันนี้นำมาครับวันนี้ตลาดได้ ICT มาช่วยแต่วันนี้พลังงานเป็นผู้ร้ายนะครับพลังงานมันก็เอกมา3วันแล้วมันเป็นผู้ร้ายเป็นผู้ร้ายใช่ ICT เนี่ยผมก็สนใจบริษัทหนึ่งผมพยายามขุดบริษัทที่ราคาลึกๆมาให้นักลงทุนเก็บนะครับก็เก็บแล้วมีโอกาสทำแก็ปได้น่าสนใจนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเรื่อง 4G แล้ว ICT เริ่มกลับมาเรื่อง 4G กันมากขึ้นแล้วซึ่งบริษัทนี้ก็เคยให้ในรายการไปประมาณสักเดือนละครั้งในนี้โดยประมาณตัวนี้เป็นตัววางระบบที่ค่า PE ต่ำสุดในกลุ่มวางระบบแล้วผมคิดว่าราคานี้ก็เป็นไม้ต้นๆของรอบใหม่ๆที่เหมือนกันเป็นไม้ต้นๆเลยคล้ายๆกับโตโยต้าที่ให้เมื่อวานเป็นไม้ต้นๆวันนี้ตัวนี้ก็ไม้ต้นๆเหมือนกันรอบใหม่อยากให้นักลงทุนเก็บไว้นะครับตัวนี้คือตัวย่อคือ PT ครับ PTพีเมียเทคโนโลยีได้ครับราคาตอนนี้อยู่ที่ 10.20 นะครับ PT ที่วันเห็นไหม PE เท่าไหร่ PE ของเขาต่ำสุดในกลุ่มวางระบบนี้เลยนะครับอยู่ที่10เท่าต่ำมากกลุ่มวางระบบนี้ PE ต้องอยู่ที่20เท่าครับค่ะนะครับ PT เป็นตัวนึงที่ราคาถูกสุดในกลุ่มนี้แล้วก็เป็นผู้วางระบบโทรคมนาคมเป็นผู้ทำเกี่ยวเรื่องของ Data Center อนาคตดีเป็นหุ้นตัวเด่นตัวหนึ่งที่นักวิเคราะห์เนี่ยชอบว่าอยากให้ซื้อสะสมนะครับนะครับปริมาณเท่าอยู่ที่15บาทนะครับก็เลยเข้าใช้อีก 50% ค่ะซื้อถือสบายๆหุ้นตัวนี้ราคาดูแล้วยังไงก็ไปในเชิงปริมาณเท่าอย่างไรก็ไปในเชิงกราฟก็ในเชิงกราฟของ PP ผมให้แนวต้านไว้ที่11นะครับ11บาท11บาทนะคะแนวต้านค่ะใช่ครับแล้วก็แนวในการคัดสำหรับคนเล่นสั้นเนี่ยตรงนี้ 10.30 ได้ขึ้นมาแล้วนะก็ถ้าราคาหุ้นหลุด 9.95 นะครับหลุด 9.95 เป็นแนวคัทลอสของคนเล่นสั้นครับ 9.95 ให้แนวต้าน11บาท11บาทผมว่าสบายๆเพราะว่าราคาเป็นมีแล้วต้อง15บาทนะครับก็2สเต็ปนะฮะ1คือ11บาทเป็นแนวต้านที่1แนวต้านที่2คือ11 12.40 เป็นแนวต้านที่2ค่ะสวยครับหุ้นตัวนี้นะครับซื้อเก็บครับหุ้นดีครับราคานี้เลยนะคะ10บาท40ครับแล้วก็คือฝาก PT ไว้1ตัวแล้วก็คนที่ชอบหุ้นน้ำตาลนะครับหุ้นน้ำตาลนี่มีของแถมนะครับผมมองราคาน้ำตาลยังดีอยู่แล้วก็ผมคิดว่าหุ้นน้ำตาลขอนแก่นเป็นหุ้นตัวที่ถ้าคนชอบน้ำตาลตัวเคซาเป็นตัวที่น่าเล่นที่สุดในกลุ่มนี้สำหรับคนที่ชอบหุ้นน้ำตาลนะครับเพราะราคาน้ำตาลขึ้นอยู่เคซาเป็นตัวที่สำหรับคนที่ชอบก็อาจจะเอา KSL ไปก็ได้ KSL 4บาท6สตางค์นะคะตอนนี้ใช่ครับ04-06นะครับก็แถวนี้ก็คนที่ชอบตลาดหนึ่งมองว่ายังมีรอบในการดิ้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราชอบยาวๆแรงๆลึกๆนะครับของถูกๆไม้ต้นๆวันนี้ให้เป็น PT ครับ PT นะคะครับได้ค่ะพี่เด็กแนวคะที่ตัวที่เคยแนะนำไว้ยังเล่นได้อยู่ไหมคะสยาม SIAM ตัวสยามผมก็ยังคงมองว่ายังแข็งแรงครับเพราะว่าเรามองเรื่องประเด็นของพลังงานนะครับเป็นรุ่นดีตัวหนึ่งแล้วก็ราคาก็ถือว่าแข็งแรงค่ะครับได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ